สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับหมอก้างอีกแล้วนะคะกับรายการนะคะแนะนำสินค้าดีๆนะคะจากบริษัทเพียร์ไนน์คอร์ปอเรชั่นจำกัดนะคะสินค้าวันนี้นะคะที่มาแนะนำก็คือเป็น BMI จุลซีนะคะจุลซีเพื่อชีวิตนะคะสินค้าตัวนี้นะคะได้รางวัลนะจากการประกวดสินค้านวัตกรรมใหม่นะคะจากประเทศเบลเยียมนะคะสินค้าตัวนี้ได้รับรางวัลนะ Monde Selection นะจากการประกวดนะเป็นเหรียญทองเลยทีเดียวนะคะ BMI จุลินทรีย์เพื่อชีวิตนะคะเขามีสรรพคุณอะไรบ้างนะเดี๋ยวก็จะมาบอกนะอย่างแรกก็คือเขานะคะลดการเกิดสารก่อมะเร็งนะลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะคะแล้วก็ช่วยย่อยอาหารเป็นสินค้านะที่ดีมากๆนะของบริษัท PNI Creation นะคะอ่ะมาพาร์ทต่อมานะคะเดี๋ยวจะเลือกให้ดูอ่ะสวยงามมากๆเลยสำหรับเหรียญ Monde Selection นะคะที่ได้มาจากประเทศเบลเยียมนะคะจากการประกวดสินค้านวัตกรรมใหม่นะคะอ่ะทำไมนะคะร่างกายจึงต้องการจุลินทรีย์ดีชนิดดีนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์ชนิดดีนะคะจะช่วยนะคะกระตุ้นให้ลำไส้เล็กนะดูดซึมอาหารได้เต็มที่นะเพื่อให้ร่างกายได้นำไปใช้ต่อนะถ้าดูดซึมอาหารถ้าการดูดซึมไม่ดีจะส่งผลต่อสุขภาพนะคะที่ไม่ดีตามมาด้วยนะคะจุลินทรีย์ชนิดไม่ดีทำร้ายร่างกายอย่างไรนะคะจุลินทรีย์ตัวที่ไม่ดีนะคะเขาจะผลิตสารพิษนะให้ร่างกายมากมายเลยทีเดียวนะคะทำให้เกิดการย่อยอาหารนะที่ผิดปกตินะเช่นการย่อยโปรตีนให้กลายเป็นสารก่อมะเร็งนะหรือว่าตัวอินโดฟีนอลแล้วก็อีไมซ์นะคะตัวนี้นะคะมีผลนะคะในเรื่องของการหลั่งนะน้ำย่อยหรือว่ากรดมากเกินไปนะทำให้กระเพาะอาหารนั้นเป็นแผลนะคะเห็นไหมคะถ้าเรามีกรดอยู่ในกระเพาะอาหารมากเกินไปดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะวิธีป้องกันนะคะการแพร่พันธุ์นะของจุลินทรีย์ชนิดไม่ดีนั่นคือการทานอาหารนะที่เป็นซินไบโอติกนะจะช่วยเพิ่มนะปริมาณจุลินทรีย์นะที่ดีและลดปริมาณจุลินทรีย์ที่ไม่ดีนะทำให้อาการต่างๆของโรคนะลดลงตามไปด้วยนะคะนี่คือภาพโดยรวมนะของจุลินทรีย์ BMI นะต่อมานะคะก็จุลินทรีย์นะคะใน BMI นะจะช่วยลดความเสี่ยงนะคะของการเกิดโรคติดเชื้อนะชนิดเฉียบพลันเหล่านี้ได้นะก็คือจะเป็นโรคหลอดลมอักเสบนะเขาจะช่วยลดนะตัวจุลินทรีย์ BMI ตัวนี้นะแล้วก็ไข้หวัดนะไข้หวัดใหญ่นะที่ฮิตมากที่สุดตอนนี้ก็คือโรคไข้หวัดสายพันธุ์ A นะที่เด็กๆเป็นกันมากมายเลยทีเดียวนะถ้าเรารับประทานนะจุลินทรีย์ BMI เข้าไปก็จะช่วยชะลอนะหรือว่าจะเข้าไปเสริมภูมิต้านทานนะต้านจุลินทรีย์ตัวที่ไม่ดีออกไปได้นะหรือว่าเชื้อแบคทีเรียที่เข้ามาทำร้ายร่างกายของเราไปได้นะคะต่อมาละอ่านเดี๋ยวหมอกั้งจะพาเข้าไปดูบอกโฆษณานะที่หมอกั้งได้ทำไว้นะคะอันนี้ก็คือหน้าที่ของจุลินทรีย์นะต่อมานะคะเดี๋ยวเราไปที่เมื่อกี้โพสต์ไว้ที่ Facebook นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ Facebook ของหมอกั้งนะคะเอาละเข้ามานะเหมือนเดิมเลยนะต้องเข้ามาที่ Facebook เพราะเมื่อกี้นี้แชร์บอกไปที่ Facebook นะคะ Facebook โอเคเข้าไปดูนะคะอันนี้เป็นตัวหมอกั้งเองนะคะเอาละสินค้ามากมายเอาละมาค่ะเปิดเลยนะเข้าไปที่บอกโฆษณาถามว่าทำต้องทำบอกโฆษณาก็เพราะว่าเราเป็นแม่ค้านะคะแม่ค้าออนไลน์เราก็ต้องทำเนาะจุลินทรีย์นะคะจุลินทรีย์ BMI จุลินทรีย์เพื่อชีวิตนะคะลดอาการลดการเกิดสารก่อมะเร็งนะลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะช่วยย่อยอาหารนะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะ
จุลินทรีย์ซินไบโอติกโปรไบโอติกแก้ท้องอืดนะแล้วก็แก้กรดไหลย้อนนะคะ BMI จุลินทรีย์นะคะจุลินทรีย์เพื่อชีวิตนะต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ลดการเกิดสารก่อมะเร็งนะลดคอเลสเตอรอลในเลือดลดอาการท้องผูกท้องอืดท้องเฟ้อนะคะภาพสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพเมื่อกี้นี่นะคะที่หมอกันได้เซฟไว้ในเครื่องนะต่อมานะ BMI จุลินทรีย์เพื่อชีวิตโปรไบโอติกไวท์นะคะจุลินทรีย์ในร่างกายคนเราสำคัญกับสุขภาพของเราอย่างไรปัจจุบันนะประชาคมโลกให้ความสำคัญกับโรคมะเร็งมากขึ้นนะคะถือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะเพราะในแต่ละปีเนี่ยมะเร็งจะฆ่าชีวิตของผู้คนในอัตราที่สูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมะเร็งลำไส้ใหญ่นะและทวารหนักมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นนะจากการใช้ชีวิตแบบคนเมืองฟาสต์ฟู้ดเนี่ยกินกันเยอะนะคะที่นิยมกินเนื้อสัตว์นะแล้วก็กินผลไม้น้อยนะและการออกกำลังกายน้อยนะมะเร็งลำไส้แล้วก็ใหญ่นะมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักนะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับที่สองนะคะของประชากรโลกนะและเป็นอันดับที่สามนะคะของประเทศไทยเลยทีเดียวนะมะเร็งลำไส้ใช่นะคะมะเร็งลำไส้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะ BMI นะ BMI ช่วยได้อย่างไรบ้างปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่นะและทวารหนักการทานผลไม้ผักและผลไม้น้อยนะการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนกับจุลินทรีย์นะก่อโรคและสารพิษมากมายเลยทีเดียวนะการทานเนื้อสัตว์และอาหารที่มีไขมันสูงนะหรือการสูบบุหรี่นะหรือว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำให้และการขาดออกกำลังการออกกำลังกายเนี่ยเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เยื่อบุลำไส้ของเราเนี่ยสัมผัสกับสารพิษเป็นระยะเวลาที่นานนะแล้วก็เกิดนะเกิดที่เกี่ยวกับระบบนะลำไส้นะระคายเคืองจนทำให้เกิดการสร้างเซลล์เนื้อเยื่อนะบุที่ลำไส้ที่ผิดปกติพูดง่ายๆก็คือเกิดเซลล์เนื้อเยื่อที่มันโตขึ้นมาที่อยู่ในลำไส้นะคะในการแบ่งตัวแล้วก็เกิดการแบ่งตัวที่ผิดปกตินี้นะแรกเริ่มอาจจะเป็นแค่ติ่งเนื้อเล็กๆในลำไส้นะหากร่างกายของเรายังได้รับสารพิษอย่างต่อเนื่องนะไม่มีสารเสริมภูมิคุ้มกันหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะติ่งเนื้อที่เกิดขึ้นก็จะพัฒนาเป็นเซลล์มะเร็งนะแล้วก็พัฒนาขึ้นจนกลายเป็นก้อนเนื้อร้ายขนาดใหญ่นะซึ่งโดยมากจะไม่มีอาการใดๆแสดงออกมาอย่างชัดเจนนะมักจะพบอาการก็ต่อเมื่อโรคลุกลามนะร้ายแรงแล้วเท่านั้นเองนะคะระบบภูมิคุ้มกันนะกับจุลินทรีย์ในลำไส้ผู้คนส่วนมากไม่ทราบว่า 80% ของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายอ่ะตั้งอยู่ในระบบทางเดินอาหารนะการสร้างสุขภาพลำไส้ที่ดีเป็นปัจจัยหลักของการมีสุขภาพที่แข็งแรงซึ่งความเข้มแข็งนะของระบบภูมิคุ้มกันนะเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการป้องกันร่างกายของเรานะให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะทุกชนิดควบคู่กับสภาวะจิตใจที่แข็งแรงนะการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนะทำให้ผู้คนไม่อาจจะรับประทานอาหารนะที่เป็นเส้นใยส่งเสริมความแข็งแรงของจุลินทรีย์ในลำไส้นะส่งผลให้จุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่ลดจำนวนลงพูดง่ายๆก็คือจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่ที่ดีนะคะลดจำนวนลงมานั่นเองนะเมื่อมันลดลงมาแล้วเนี่ยมันก็เกิดทำให้เกิดสภาวะที่ภูมิคุ้มกันในลำไส้ใหญ่บกพร่องนะและการที่คนเรานะต้องเผชิญกับปัญหาความเครียดสูงจะกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติชนิดซิมพาเทติกและสมองส่วนไฮโปทาลามัสพลังภูมิคุ้มกันจึงยิ่ง
ลดลงจนทำให้ขีดให้ถึงขีดสุดนะมาถึงตรงนี้นะจะทำอย่างไรนะจึงจะเพิ่มพลังนะของภูมิคุ้มกันให้ฟื้นขึ้นมาได้คำตอบก็คือต้องเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ในลำไส้นะควบคู่นะกับการปรับพฤติกรรมนะควบคู่กับการปรับพฤติกรรมการหัวเราะการทำให้จิตใจนั้นสบายนะและเป็นสุขแบคทีเรียในลำไส้นั้นจะช่วยในเรื่องของการย่อยสารย่อยอาหารนะสังเคราะห์วิตามินนะแล้วก็สารตั้งต้นของดาโปมีนได้นะมาดูนะคะว่าสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่เสียสมดุลนะก็คือการรับประทานอาหารที่มีเส้นใยอาหารที่ต่ำนะอายุมากเกินไปทำให้ลำไส้นะสภาวะในลำไส้มีการเปลี่ยนแปลงไปการรับประทานยาบางชนิดเป็นประจำเช่นยาระบายนะยาคุมกำเนิดยาแก้ปวดการดื่มน้ำอัดลมกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นประจำเนี่ยการใช้ยาปฏิชีวนะมีผลทั้งนั้นเลยนะคะที่จะทำให้นะสภาพของลำไส้อย่างเราสูญเสียแล้วก็เสียหายเสียความสมดุลนะส่วนประกอบที่สำคัญนะของจุลินทรีย์ BM9 นะตัวนี้นะเขาก็จะมีซินไบโอติกนะก็คือเป็นส่วนผสมระหว่างจุลินทรีย์ทั้งโปรไบโอติกและพรีไบโอติกนะที่เป็นอาหารของโปรไบโอติกรวมอยู่ด้วยกันนะเพื่อเสริมสร้างฤทธิ์ของกันและกันทำให้ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิภาพที่ดีนะที่สูงสุดนะต่อการดูแลสุขภาพนะจุลินทรีย์พรีไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่สุขภาพที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะที่ป้องกันแล้วก็ควบคุมนะที่ป้องกันแล้วก็ควบคุมแล้วก็ยังกำจัดจุลินทรีย์ก่อโรคไม่ให้ลุกลามเข้าไปในเยื่อบุลำไส้นะคะเห็นไหมคะว่าประโยชน์ของจุลินทรีย์นะในบีมในจุลินทรีย์มีมากมายเลยทีเดียวนะคะอันนี้ถ้าจะให้เล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยคงจะกินเวลาหลายชั่วโมงเนาะก็ติดตามนะดูได้นะตามบอกโฆษณาของหมอกลางได้เลยนะคะหน้าที่นะคะของBM9นะคะเขามีหน้าที่อะไรคุณประโยชน์นะของ BM9 จุลินทรีย์เพื่อชีวิตนะที่แตกต่างจากจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆนะข้อที่1ก็คือ BM9 จุลินทรีย์สามารถยับยั้งนะและลดการเกิดสารก่อมะเร็งนะสามารถผลิตเอนไซม์เพื่อย่อยอาหารต่างๆได้สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคต่างๆลดภาวะภูมิแพ้และการอักเสบนะและช่วยในเรื่องของการขับสารพิษออกจากร่างกายนะลดคอเลสเตอรอลนะปรับสมดุลนะระบบการย่อยอาหารปรับความสมดุลของระบบการขับถ่ายนะลดอาการท้องผูกท้องอืดท้องเฟ้อนะและสามารถช่วยย่อยนมได้ในผู้ป่วยที่แพ้นมนะไม่สามารถที่จะรับประทานนมได้นะหรือว่าแพ้น้ำตาลในนมนั่นเองนะช่วยลดนะภาวะกรดไหลย้อนนะช่วยลดสิวกินปากกินตัวนะในตัวเบียมนายจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยดีมากๆเลยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมอาหารในะอย่างที่บอกนะเบียมนายจุลินทรีย์เพื่อชีวิตตัวนี้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมอาหารของระบบลำไส้ให้ดีขึ้นนะในลำไส้เล็กนะลำไส้ของเรามี2ชนิดนะก็คือในลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่นะลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ขับถ่ายนะส่วนลำไส้เล็กเนี่ยจะมีหน้าที่ในเรื่องการดูดซึมสารอาหารนำกลับเข้าไปใช้นะในร่างกายนะแล้วก็แยกกากอาหารออกมาที่เป็นกากใหญ่ๆนะออกมาทางทวารหนักนะปรับนะกระตุ้นการสร้างระบบภูมิคุ้มกันนะให้เพิ่มขึ้นแก่ร่างกายนะสามารถเพิ่มขยายนะจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารได้นะทนต่ออุณหภูมิภายนอกได้โดยที่ไม่ต้องใช้ความเย็นก็คือไม่ต้องไปแช่เย็นนะทนต่อสภาพความเป็นกรดเป็นด่างภายในช่องปากได้ดีนะในทางเดินอาหารแล้วก็ในกระเพาะอาหารแล้วก็ในลำไส้ได้ดีด้วยนะนี่ค่ะBM9 จุลินทรีย์1 กล่องมีทั้งหมด12 ซองนะคะหมายเลขอย.ก็
องค์การอาหารและยานะคะก็คือ70นะ10555610005นะราคาปกตินะราคาขายปลีกจะอยู่ที่1,690บาทราคาสมาชิกจะอยู่ที่ราคา1,200บาทนะก็มีคะแนน PV ให้นะทั้งหมด215 PV นะสนใจติดต่อสั่งซื้อได้นะคะหรือว่าสมัครเป็นสมาชิกได้ที่นะเบอร์โทรศัพท์0884257764นะคะหรือว่าเบอร์0937644269 ID Line มากี้58 MAKWE 58นะคะเปิดรับทุกสายที่โทรเข้ามานะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะของคุณทุกคนเลยนะก็ยังไงก็วันนี้ก็ขอจบคลิปนะของตัวนี้เลยนะก็คือ BM9 จุนซีตัวนี้นะของบริษัท PNI Corporation จำกัดนะ BM9 จุนซีเป็นผลิตภัณฑ์นะที่ได้รับนะเหรียญนะจากการประกวดนวัตกรรมสินค้านวัตกรรมใหม่นะจากงานประกวดมอนเตซิลิชันนะที่ประเทศเบลเยียมเป็นเหรียญทองนะคะฉะนั้นแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะมั่นใจและไว้วางใจให้ BM9 จุลซีของเราเนี่ยเข้าไปดูแลนะในเรื่องของระบบลำไส้นะระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายของท่านนะคะสนใจโทรติดต่อสอบถามได้นะทุกเวลาเลยนะคะวันนี้ก็ขอจบการบรรยายนะเพียงเท่านี้ก่อนนะคลิปหน้านะจะเป็นสินค้าตัวใดนั้นเดี๋ยวหมอกั้นจะนำมาเสนอให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะบ๊ายบายนะคะพีอาร์ไนน์นะเชื่อมต่อถึงกันเติบโตไปพร้อมกัน PRI Corporation จำกัดค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ